ข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบป่วยใหม่80รายในประเทศ60รายรวมสะสม 26,031 รายขณะที่รักษาหายกลับบ้านแล้ว 25,324 รายค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่1มีนาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่114ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่80รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,031 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 25,324 รายรักษาอยู่624รายเสียชีวิตรวม83รายซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ64รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน16รายเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน36รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ28รายค่ะโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่19รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,217 รายคิดเป็น 29.69%กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยรายใหม่2รายยืนยันสะสม971รายและจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยรายใหม่43รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,494 รายคิดเป็น 67.19% ค่ะทางนี้นายแพทย์ทวีสินระบุว่าในตอนนี้เบาใจได้ค่ะแต่ยังวางใจไม่ได้ซึ่งที่ประชุม EOC ของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า1คนติดจะทำให้ติดกันได้ซึ่งในช่วงเวลาผ่อนคลายยังต้องระวังส่วนบุคคลให้ดีซึ่งยังต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะพลเอกประวิตรยืนยันสลายม็อบใช้กระสุนยางยึดตามขั้นตอนขณะยังไม่คุยปรับครม.ย้ำเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ชุมนุมวานนี้28กุมภาพันธ์2564ที่ก่อเหตุความรุนแรงเหมือนการก่อจราจลว่าขอแสดงความเสียใจกับร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์สินเสิร์ชสังกัดสน.ธรรมศาลาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วหัวใจหยุดเต้นซึ่งวานนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บกว่า10คนส่วนการใช้กระสุนยางเมื่อคืนนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งตำรวจได้ชี้แจงไปแล้วโดยได้ทำตามขั้นตอนทางนี้เมื่อถามย้ำว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ปรากฏแกนนำพลเอกประวิตรกล่าวว่าจะทำอย่างไรได้เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมบอกไม่มีแกนนำซึ่งหลังจากหากมีการชุมนุมลักษณะสร้างเงื่อนไขแบบนี้อีกจะใช้มาตรการสลายการชุมนุมแบบนี้หรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจวางมาตรการโดยไม่ต้องใช้ทหารค่ะส่วนการปรับครม.เผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐวันพรุ่งนี้จะพิจารณาเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องของตนพร้อมกันนี้ไม่ปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะต่อกันที่อนุชาบอกอนุทินไม่รับคำขอโทษไม่เป็นไรค่อยคุยภายหลังคาดผลสอบ6ดาวฤกษ์เสร็จไม่ทันเข้าประชุมกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้ค่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสอบ6ส.ส.ดาวฤกษ์ว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นซึ่งตนเองแม้จะเป็นเลขาธิการพรรคแต่ก็ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายและไม่ทันในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้เพราะมีกรอบระยะเวลาการพิจารณา15วันส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยประกาศไม่พอใจส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์นั้นค่อยว่ากันค่ะเพราะต้องรอผลสอบของคณะกรรมการว่าจะถึงจุดไหนอย่างไรยอมรับเหตุการณ์นี้ในทางการเมืองถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเรื่องของส่วนรวมส่วนที่นายอนุทินไม่รับคำขอโทษก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันซึ่งในฐานะเลขาธิการพรรคก็ต้องขอโทษและต้องทำในสิ่งที่ควรทำเพราะเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ร่วมกันพร้อมย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว 12 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN